สวัสดีครับผมนายจตุรงสุภาพวันนี้นำเสนอเรื่องเทโอนินนอร์ตันแล้วก็ Maximum Power Transfer ครับโจทย์ของมันก็คือ 3.109 นะครับเขาหา VO ในวงจรนะครับคนทำเป็นวิธีแบบเทโอนินนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำการหา RTS ก่อนนะครับก็คือผมจะทำนำ R ตัวนี้ออกนะครับแล้วใส่ตัวแทนด้วยแรงจ่ายแรงดัน1โวลต์ครับแล้วก็ทำการปิดแรงจ่ายกระแสตัวนี้ครับทำการโอเพ่นเซอร์กิตนะครับจะได้แบบลูกข้างล่างเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมวิเคราะห์แบบเป็นวิเคราะห์แบบเมทนะครับผมกำหนด I1 I2 ตามนี้นะครับต่อไปนะครับเมท I1 นะครับ I1 เท่ากับ VX ส่วนด้วย 4,000 ครับต่อไปนะครับเวทของผมนะครับก็คือลบ I2 นะครับคูณกับ R3 จะเท่ากับลบ 4KO ไมค์ 3ไอ้ขอไปครับ I2 ครับต่อไปนะครับผมก็นำสมการนี้ครับไปแทนค่าตรง V ครับจะเป็นตามนี้ครับลบ 10,000 โอไมค์ 2ส่วนด้วย 4,000 ครับก็พอคิดออกมานะครับก็เป็นลบเหลือลบ i2 นะครับผมก็ทำการย้ายลบ i2 มาอีกฝั่งหนึ่งครับจากลบอยู่กลายเป็นบวกครับก็จะเป็น i1 บวก i2 เท่ากับ0นี่คือสมการที่1นะครับต่อไปครับที่เมท i2 นะครับ i2 ก็คือ r1 บวก r3 แล้วก็คูณด้วย i2 ครับแล้วก็ลบ r1 ก็คือนี่ครับ i1 วิส่วน i1 วิส่วนทาง i2 ครับนี่เป็นลบ i1 บวกกับนี่ครับวิ่ง i2 วิ่งเข้าแรงจ่าย1โวลต์นะครับวิ่งเข้าทางบวกก็เป็น1โวลต์เท่ากับ0ต่อไปนะครับ R1 ผมก็คือ2 R3 คือ4ครับ2 KO 4 KO ครับบวกกันก็เป็น6 KO ไม่2ครับ R1 ลบกับ R1 I1 ก็คือ R1 ผมก็คือ2ครับ2 KO ครับเป็นลบ2 KO ไม่1บวกกับ1โวลต์นะครับเท่ากับ0เสร็จนะครับผมก็ทำการย้าย1โวลต์นะครับย้ายอยู่ฝั่งหนึ่งครับจากบวกอยู่กลายเป็นลบครับก็เป็นลบ1โวลต์นะครับนี่คือสมการที่2นะครับต่อไปนะครับผมจะทำการแก้สมการนะครับโดยใช้เครื่องคิดเลขนะครับผมจะได้ I1 ตามนี้ครับ 0.000125 แอมป์ครับ I2 นะครับเท่ากับลบ 0.000125 แอมป์ครับต่อไปนะครับ I6 นะครับก็คือลบ I2 ครับ I วิ่งทางนี้ครับวิ่งสวนทาง I2 ก็เป็นลบ I2 จะเท่ากับ 0.000125 แอมป์ครับต่อไปครับก็มาหา RTS นะครับใช้กฎของโอห์มนะครับ RTS ของผมนะครับก็คือเท่ากับ V นะครับตัวนี้ส่วนด้วย I ตัวนี้ครับเท่ากับ1โวลต์ส่วนด้วยกับ 0.000125 แอมป์ครับโวลต์หารแอมป์ก็เป็นโอห์มครับจะเท่ากับ 8,000 โอห์มครับต่อไปนะครับผมจะทำการหา VTS ต่อนะครับผมจะทำการนำแรงจ่ายขอไปครับนำ R ตัวนี้ออกนะครับก็จะได้รูปตามรูปข้างล่างเลยนะครับผมวิเคราะห์แบบเมทนะครับผมกำหนด I1 I2 ตามนี้นะครับต่อไปนะครับเรารู้นะครับว่าเมท I2 คือ6มิลลิแอมป์นะครับ I2 เท่ากับ6มิลลิแอมป์นะครับเราก็ไม่ขอเมท I1 นะครับ I1 ก็คือเท่ากับ VX ส่วนด้วย 4,000 ต่อไปนะครับมาติด V ครับ V ผมก็คือ I2 คูณกับ R3 ครับเท่ากับ 4KO-2 ครับแล้วก็นำ 4KO มาแทนตรง V ครับให้เป็นตามนี้ครับ I1 เท่ากับ 4,000 โอห์ม I2 ส่วนด้วย 4,000 ครับพอคิดมาครับก็เหลือ I1 เท่ากับ I2 ครับผมก็ทำการย้าย I2 มาอยู่ฝั่งหนึ่งครับจากบวกอยู่กลายเป็นลบครับก็เป็น I1 ลบ I2 เท่ากับ0ต่อไปนะครับ I2 เรารู้นะครับว่ามีค่า6มิลลิแอมป์ครับก็เอามาแทนค่านะครับ I1 ลบ6มิลลิแอมป์เท่ากับ0นะครับต่อไปนะครับผมก็ย้ายลบ6มิลลิแอมป์มาอยู่ฝั่งหนึ่งครับ I1 ก็คงจะเท่ากับ I1 เท่ากับ6มิลลิแอมป์ครับจากนั้นครับเราก็มาหา VTS นะครับก็คือ R3 คูณกับ I2 ครับบวกด้วย R1 คูณกับ I1 ครับแล้วแทนค่านะครับ R3 ผมก็คือ4 KO ครับ I2 ก็คือ6มิลลิแอมป์ครับคูณ6มิลลิแอมป์บวกกับ2 KO คูณด้วย6มิลลิแอมป์ครับต่อไปครับมิลลิตัดกิโลได้ครับ6คูณ4ก็เป็น24โวลต์นี่ก็เหมือนกันครับมิลลิตัดกิโล6คูณ2ก็เป็น12โวลต์ครับบวกกันนะครับ VTS ผมก็คือ36โวลต์ครับต่อไปนะครับผมหาเทโอนินนะครับก็คือวงจรตามนี้นะครับ VO เท่ากับ R4 นะครับส่วนด้วยR4 บวกกับ RTS แล้วคูณกับ VTS ครับจากนะครับเราก็แทนค่าเลยครับ R4 ผมก็คือ4 KO นะครับ RTS ผมคือ8 KO คูณกับ36โวลต์ครับก็ VO ผมนะครับ12โวลต์ครับต่อไปนะครับที่ขึ้นมาแล้วนะครับ VO ผมนะครับคือเท่ากับ12โวลต์ครับตามตรงกับที่คำนวณมานะครับก็ขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ครับนะครับ